ู้ชมฮะบางหลายคนเวลาเจอหน้ากระดาษเอ๊ะหมอดูที่ไหนแม่นหมอดูที่ไหนเด็ดแปลกคนคนนี้สามารถไม่ต้องใช้ไพ่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดแค่เห็นหน้าคุณเนี่ยมองหน้าเฉยๆก็รู้แล้วอย่างล่าสุดที่เราไปถ่ายกันที่เซินเจิ้นเนี่ยก็ส่งหน้าโปรดิวเซอร์ไปให้เขาดูเนื่องจากพาสปอร์ตหายพาสปอร์ตหายเนี่ยหนึ่งในร้านที่เราจะได้เจอถูกต้องไหมครับแล้วไปหายบนรถแท็กซี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เจอก่อนกลับแล้วก็เจอจริงๆวันนี้เรามาร่วมพิสูจน์ความแม่นวันเกิดคุณอีกครับคุณจะต้องเป็นคนบอกว่าเลิกเถอะถ้าเลิกเถอะปุ๊บเก็ตเอาออกจากสตูดิโอรถออกแต่ถ้าแม่นก็ต้องยอมว่านางแม่นได้ขอต้อนรับหมอแม็กครับขอต้อนรับสู่ตื่นมาคุยครับหมอแม็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งดูดาราเยอะมากในวงการได้ยินชื่อของหมอแม็กมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาราที่เพิ่งจะคลอดลูกดาราที่จะแต่งไม่แต่งหรือว่าดาราที่มีข่าวเนี่ยทุกคนดูกับหมอแม็กบทเลยจนกระทั่งวันนี้ผมดีใจที่มาร่วมรายการกับเรานะเขาไม่ยอมขอบอกเขาไม่ยอมคนไม่ยอมออกทีวีที่ไหนมาก่อนนะฮะนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยหรออันนี้ครั้งแรกครับทำไมถึงยอมคะมดดำมดดำเป็นบังคับมาหรือว่ายังไงครับไม่ได้บังคับครับคือเห็นครับก็เลยอยากมาร่วมรายการเอาอย่างนี้หลายๆคนตั้งคำถามตลอดปีนี้เลยว่าหมอดูคนไหนฮอตที่สุดหมอดูคนไหนแม่นที่สุดแล้วผมบอกให้เลยว่าเท่าที่ฟังเพื่อนๆพูดมานี่แหละนี่แหละตัวจริงเห็นหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันคุณเลี้ยงผีหรือเปล่าถามจริงคือเวลาคุณดูเนี่ยเอาง่ายๆธัญเรศจะลองก่อนหรือจะให้วูดดี้ลองก่อนให้เจ้าของวันเกิดก่อนไหมเอางี้แกจะต้องบอกว่าเลอะเทอะหรือแล้วแกห้ามโกหกตัวเองไหมนะว่าสมมติแกคิดคำถามอยู่หนึ่งคำถามแล้วแกลองถามเขาสิว่าแกคิดอะไรอยู่ถ้าสมมติไม่แม่นก็ต้องบอกแม็กพร้อมนะฮะพร้อมแล้วคำถามมันต้องลึกซึ้งขนาดไหนหรือว่าเป็นยังไงเอาแค่คร่าวๆก็ได้หรือว่าสิ่งก็ได้สมมติเธอคิดถึงบริษัทเธอคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมจะคิดถึงอย่าเพิ่งไปพูดดูเวลาการดูเขานะผมกลัวถ้าไม่แม่นทำไงวะก็ด่าโอเคโอเคได้เอาตรงๆได้นะตรงๆสิแกจะคิดโอเคโอเคโอเคปีนี้คุณวุฒิถามว่าปีหน้าผลประกอบการจะรวยไหมจะดังไหมครับแล้วจะยิ่งใหญ่ไหมครับแล้วจะได้เท่าไหร่ครับอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่คิดเนี่ยกำไรของบริษัทแล้วก็ยอดของรายการเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมถามอะไรถามอะไรผมบังเอิญจริงเหรอใช่ไหมล่ะไม่คุณใช้วิธีอะไรคุณดูได้ไงผีเลี้ยงผีหรือเปล่าคุณดูได้ไงจริงฉันอึ้งมาแล้วผีเนี่ยเลี้ยงผีหาสารไม่ได้ไม่คือปีหน้าวิดีโอจะขยายกิจการไงเรื่องออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อฉันหรือยังแกไม่ต้องไปถามคำถามอะไรเลอะเทอะแกคิดอะไรอยู่ใจมันอ่านได้เลยสรุปว่าไม่เราดูเขาเราไม่ต้องถามเลยนั่งเฉยเหรอหมายถึงอันถ้าไปสองสอสองแกก็ถามได้แต่วันนี้วันเกิดผมกำลังจะเปิดบริษัทใหม่ครับอันนี้ยังไม่ได้บอกครับก็เลยจะถามว่าบริษัทนี้ที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับอะไรถามอย่างนี้เลยสิเขาจะดูว่าแม่นไม่แม่นถ้าไม่แม่น the get out the wit get บริษัทใหม่ที่วันนี้จะเปิดวันนี้เกี่ยวกับอะไรนี่ไงเห็นไหมล่ะอย่าเล่ห์สนใจบอสงงอะสิงงอะสิเกี่ยวกับพวกทำรายการทีวีทำสื่อบันเทิงต่างๆครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตละครโดยตรงเลยครับผิดคืออันนี้ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับวงการโทรทัศน์เลยอ่ะอีกรอบไหมร้านอาหารนะครับไม่ใช่อีกรอบพี่ไม่เปิดบาร์เปิดร้านอาหารอีกรอบไหมอีกรอบไหมโอเคครับต้องบอกชื่อบริษัทไหมเผื่อจะรู้บริษัทนี้ชื่อว่าฮาซาฮัตชะเกี่ยวกับพวกพลังงานไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมันเกี่ยวกับพลังงานอะไรอะผีบอกผีบอกฉันเองก็ไม่รู้จริงๆบ้านกูยังไม่รู้เลยนะพี่เห็นไหมเชื่อไหมโอ้ยมีอยู่ดีวะแกเชื่อฉันหรือยังโอ้แกเชื่อฉันหรือยังทีนี้ทำงานอะไรหรอก็ไม่รู้ที่ฉันก็พูดอย่างนี้ถามถูกต้องหรือไม่ถูกช่วงนี้พลังงานมันเดี๋ยววิกเก็ตลิงหรือไม่วิกเก็ตลิงอะไรนะไม่จะวิกเก็ตหรือไม่วิกเก็ตไม่วิกเก็ตลิงอยู่ต่ออยู่ต่อ
แกเชื่อฉันหรือยังแกเชื่อฉันหรือยังไม่แต่บางทีมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับพลังงานเพราะตอนแรกมันอาจจะยังไงคิดว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้นี่หรือว่าเราจูนกันไม่ได้ไม่ใช่ครับคือตอนแรกคุณวุฒิยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในการยอดขายของบริษัทของปีหน้ามันก็เลยแบบจูนไปจูนมาอย่างเงี้ยใช่เวลาแกดูเนี่ยเวลาคุณดูเนี่ยอะไรมาบอกผีเหรอผีเหรอเป็นสื่อจากองค์เทพด้านบนครับเทพอะไรองค์พระพิฆเนศครับแล้วก็องค์สมเด็จพระพิยมหาราชคือเวลาจะดูสังเกตไหมเขาบอกเขาเนี่ยดูนะตาเขาจะแดงกล่ำเลยเวลาที่เขาจะดูนะตาเขาจะแดงทันยาเลสลองไหมลองกลัวไหมไม่กลัวอ่ะเชิญตาเชิญเชิญเชิญนี่ให้คิดคำถามครับใจนะคะเรื่องลูกแล้วก็เรื่องต่อเติมบ้านสองอย่างเนี่ยที่เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมครับลมละจริงเฮ้ยไม่ใช่ก็ออกนะใช่หรือไม่ใช่แล้วคำตอบคืออะไรอะคะก็คือเรื่องลูกเนี่ยผมคอนเฟิร์มว่าคุณธัญเรศเนี่ยน่าจะได้ไม่เกินปี59ว้ายมีลูกธัญเรศจะมีลูกใช่เพราะว่าคุณธัญเรศที่เห็นเมื่อกี้ผมเห็นเป็นรูปเด็กผู้ชายบอกมึงแล้วฉันบอกแกแล้วแล้วเป็นผู้ชายด้วยอืมครับโอ้ยตายแล้วขนลุกเลยแล้วเรื่องบ้านนะคะเรื่องบ้านน่าจะต่อเติมเสร็จครับเพราะตอนนี้กำลังสร้างอยู่แต่ก็ระวังทีมงานที่เข้ามานิดนึงเท่านั้นเองครับครับเองครับมันมีเรื่องมันมีทีวีสรุปไม่ทำทีวีกันแล้วมันมีเรื่องทำบ้านใหม่ครับทำบ้านใหม่อะทีวียังไงบ้านใหม่ที่มันจะต้องเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยประมาณตุลาพฤศจิกายนยังไม่เสร็จครับเสร็จกุมภาพันธ์ครับครับแล้วบ้านโอเคไหมโอเคครับเป็นรูปตัวแอลในถอยสิถอยไปได้อยู่วะกูเชื่อมึงนะอะต่อนี่ไม่ต้องไปไหนแล้วได้อยู่กับเราจนตายเลยต่อไม่ทำทีวีเหรอคะไม่ทำทีวีคุณผู้ชมครับกินข้าวจกข้าวเหนียวกินข้าวต้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอกลับมาคุยกันต่อเราขอกลับมาเดี๋ยวค่อยดูหลังรายการไหมเดี๋ยวจะเอาเขาอยู่รายการเลยเดี๋ยวจะเอาพอก่อนใช่ไหมพอก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวไปทำงานขอบอกว่าเป็นวันนี้เป็นวันเกิดแกปกติฉันจะหวงมากเนื่องจากว่าฉันเชื่ออยู่อย่างนี้เวลาหมอดูออกทีวีปุ๊บความแม่นมันจะน้อยเลยใช่เพราะคนจะดูฉันเชื่อตรงนี้แต่หมายถึงวันนี้ฉันยอมเห็นเป็นวันเกิดแกแล้วก็ไปเอามาตรงนี้จริงๆถามจริงปีหน้าการทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเมืองเราจะทำอะไรถึงจะรวยคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรจะดียังไงดวงจะเป็นยังไงสำหรับปีหน้านะครับดวงชะตาถ้ากับพลังงานที่คุณวุฒิมาเนี่ยถือว่าถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าปีหน้าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานการไฟฟ้าเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมปีหน้าก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีครับผมครับแล้วมันจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวทองเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะครับก็คือเนี่ยเรายังสามารถกอบโกยกันได้จนถึงกลางเดือนธันวาคมหมายถึงราคามันจะลงใช่ครับราคามันจะลงถูกครับกอบโกยกันไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็คือกอบโกยกันไปเลยตัวช่วงนี้จนถึงกลางเดือนธันวาครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่จะน่ากลัวเกิดขึ้นไหมคะช่วงปลายปีอะครับช่วงปลายปีเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ช่วงกลางปีหน้าเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกตึกถล่มกลางกรุงเทพเลยครับผมแล้วก็คุณว่าตึกจะถล่มประมาณแถวไหนคะกลางกรุงเทพก็คือถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะในโซนใจกลางเมืองสุดๆเลยครับก็คือน่าจะเป็นโซนรอบๆสยามนะครับแล้วก็จะมีห้างใหญ่นะครับห้างใหญ่เนี่ยระวังให้ดีเลยจะมีเขาเรียกว่าไฟไหม้ในห้างโอ้ตาเจ็บปวดคอนเฟิร์มครับงงเหรอฮะใช่ครับทำไมคอนเฟิร์มคือกลางปีหน้ากลางปีหน้าตึกถล่มใช่ครับกลางฮะกลางเมืองกลางเมืองคอนเฟิร์มไฟไหม้ใช่ครับไฟไม้กลางเอาอย่างนี้เอาอะไรที่คุณดูแม่นๆเลยที่จะเกิดขึ้นประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมจดเอาไว้นะฮะเพราะว่ารายการของเราก็ยังจะอยู่ถ้าคุณแม่นเราจะยอมว่าคุณเนี่ยแม่นสุดยอด นะ เพราะว่าเอาแบบที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมพิสูจน์ไปกับเราได้คือปีใหม่กราคมกุมภาพันธ์อันนี้ละกันหลังปีใหม่ทั้งประเทศจะต้องพูดถึงแต่เรื่องพูดถึงเรื่องอะไรเอาเรื่องแต่งงานของดาราก่อนครับอันนี้ท่านน่าจะทราบก็จะมีดาราท่านนึงได้แต่งงานอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับผมคืออย่าพูดนะแกโดนก็ด่านะน่าจะเดากันถูกป่ะถูกครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่อ้ามนะไม่ใช่อ้ามไม่ใช่อ้ามถูกครับคุณเสียเลสคิดถูกอะไรนี่คิดอยู่ใช่ครับมึงจ่ายกูแสนนึงกูรู้แค่นั้นนะไม่ใช่กูก็รู้มึงต้องให้กูแสนนึงวันนั้นท้าว่าออกรายการไงไม่ใช่อันนั้นอะไรตีกันแล้วตีกันแล้วชลาภาไม่แต่งงานเดี๋ยวเอาเทปเก่ามาดูแสนนึงอุ้ยนี่บอกว่าชมพู่ไม่แต่งเหรอไอ้นี่ปากเสียเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีเวลาไปดูหลังรายการเข้าเข้านี่ก่อนดีกว่ารีมือโหทางบ้านว่ะทางบ้านจะดูยังไงไม่ให้ดูฮะอันนี้เอามาออกรายการเล่นๆเฉยๆไม่ต้องดูฮะไม่อยากให้ดูจริงๆอยากจะเก็บไว้คือเรื่องของเรื่องตอนนั้นตัวเองทุกข์ใจหนุ่มกัญชัยส่งมาให้บอกมดจะได้ไม่เลอะเทอะแล้วก็ดูแล้วตั้งแต่นั้นก็
ก็ตรงทุกอย่างชีวิตดีขึ้นไหมชีวิตดีสิฉันก็ได้เงินเรื่อยๆผู้ชายเยอะขึ้นไหมผู้ชายไม่ค่อยดีเนาะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เลิกเลยหมายถึงว่าก่อนที่เราจะกลับบ้านกันหมออีเพิ่งไปไหนนะคะได้ครับได้รอพวกเราด้วยนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่คุณดูดวงทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่าความแม่นยำคุณจะลดลงไหมฮะมาออกทีวีวันนี้ก็คืออยู่ที่การปฏิบัติตัวนะครับอยู่ที่การหลงระเริงกับแสงสีนะครับว่าเราจะหลงระเริงกับมันแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าทำดีมันต้องได้ดีครับแล้วเริ่มแรกได้รู้จากไหนคะรู้จากดวงได้อ่านหนังสือหรือมโนเองไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยศึกษาไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือมีวันนึงก็คือมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้ดูดวงให้หน่อยผมก็แปลกใจกับเขาเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เขาโดนใจให้มาดูดวงกับผมเขาบอกว่าข้างในอ่ะเขาบอกว่าเราสามารถดูได้นะครับผมก็งงก็เลยทักไปเขาก็นั่งร้องไห้ร้องห่มใหญ่เลยเพราะว่าผมทักว่าเขาจะเป็นมะเร็งแล้วก็จะเสียชีวิตภายใน6เดือนว้ายปากเสียเลยใช่ปากเสียก็คืออยู่ดีๆมันขึ้นมาเองเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็เอากระดาษมาให้แผ่นหนึ่งเขาบอกเนี่ยเขาไปตรวจร่างกายดูนะครับเขาไปตรวจร่างกายดูแล้วบอกว่าเนี่ยเขาเป็นมะเร็งใช่ครับผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาเขาเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของเบื้องสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยแนะนำลูกค้ามาให้เรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆครับถามนิดนึงถามนิดนึงคอนเสิร์ตลีมินโฮเนี่ยอินแบงคอกเนี่ยบัตรจะขายเกลี้ยงไหมขายดีบ้าบัตรจะขายเกลี้ยงไหมบ้าเขาจะไปรู้หรือว่ายังมีเหลือหล่ำๆบ้างเขารู้จักลีมินโฮไหมเหลือแหลมๆครับเหลือแหลมๆแต่ผมมั่นใจว่าคุณวูดดี้ต้องเอาหมดครับกดสิกดเลยกดตรงนี้ subscribe ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย